แล้วแต่ใครจะคิดตีความอย่างไรเลยอะค่ะก็นัดว่าจริงๆก็ห้ามความคิดใครไม่ได้จริงๆนะคะแต่ว่าก็ถ้าให้พูดในวันนี้นะคะวันนี้ถ้ามีโอกาสได้พูดแล้วนัดก็ขออนุญาตแจ้งพี่ๆสื่อมวลชนน้องๆแล้วก็ประชาชนให้ทราบนะคะว่านัดเองก็ได้ยุติความสัมพันธ์กับคุณอ้ําแล้วค่ะหมายถึงยุติความสัมพันธ์ในความเป็นสามีภรรยานะคะก็มีความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะขออนุญาตไม่ตอบในเรื่องของเหตุผลสาเหตุนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนัดไม่คิดว่าการใช้ชีวิตคู่มันมีหลากหลายปัจจัยจริงๆนะคะแล้วก็เราได้พูดคุยตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นรับรู้กันทั้งสองฝ่ายแล้วก็จบกันด้วยดีนะคะด้วยการพูดคุยที่โอเคแล้วก็ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดว่าอะไรอย่างไรค่ะก็ขอเป็นเรื่องของคนสองคนที่คุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะก็สักพักแล้วค่ะก็สักพักแล้วค่ะอะไรนะจ๊ะความรู้สึกเหรอคะความรู้สึกของแฟนๆที่เขามีต่อนัดเหรอคะเอาจริงๆนัดก็เท่าที่นัดเห็นจากสิ่งที่นัดเห็นด้วยตาตัวเองก็คือเห็นถึงความรักความห่วงใยที่ทุกคนมีให้นัดจริงๆอะค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคอมเมนต์แล้วก็ความรู้สึกดีๆที่มีให้เยอะมากๆค่ะนัทก็เลยรู้สึกว่าก็ต้องขอขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับตรงนี้ที่โยงถึงบุคคลที่3เนี่ยอันนี้จริงๆมันนอกเหนือความควบคุมของนัทจริงๆนะคะก็ต้องทำความเข้าใจตัวนัทเองเนี่ยนัทค่อนข้างเข้าใจในทุกๆสถานการณ์เหตุการณ์ก็เลยคิดว่ามันเป็นธรรมดาที่คนจะตีความกันไปแต่ขออนุญาตแบบไม่ลงรายละเอียดนะแต่ว่าเอาเป็นว่านัดกับคุณอ้ําได้คุยกันกับตกลงกันเรียบร้อยแล้วค่ะใช่เป็นเพื่อนกันใช่ค่ะอันนี้พี่นัดก็ไม่ทราบจริงๆเพราะว่ามันก็แล้วแต่ว่ายังไงคือเอาเป็นว่ามันมีการพูดคุยแล้วจริงๆค่ะอ๋อค่ะประเด็นที่บอกว่าเรื่องหย่าคือนัดก็ไม่ได้จดทะเบียนค่ะก็เลยไม่ได้หย่าไม่ได้หย่าจริงค่ะเพราะไม่ได้จดค่ะค่ะโอเคค่ะเรื่องแหวนขอแหวนโอเคค่ะสำหรับแหวนนะคะก็จริงๆอันนี้เป็นแหวนของคุณแม่ต่อคุณพ่อแหวนแต่งงานของคุณพ่อคุณแม่วงข้างในแล้ววงข้างนอกเนี่ยเป็นแหวนของนัทเองซึ่งเป็นแหวนที่มันคับกว่าคือซื้อตอนอายุแบบ20แหวนวงแรกที่ตัวเองซื้อนะคะก็มันหลวมมาของคุณแม่เป็นแหวนแต่งงานของพ่อคุณแม่แล้วเราก็เลยใส่แหวนที่เป็นไซส์ที่คับลงมาหน่อยกลัวหลุดก็เลยใส่เป็น3วงก็เลยเป็นพ่อแม่ลูกอยู่ในนิ้วนี้ใช่ก็คือมันเป็นแหวนที่มันมีความทรงจำที่ดีอะค่ะเพราะว่านัดได้เห็นมันมาแบบเพราะว่าคุณแม่กับคุณพ่อแต่งงานตอนอายุ27มันน่าจะ50ปีขึ้นไปแหวนวงนี้มันเห็นอยู่ในตู้เซฟนานแล้วอะก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเอามาใส่จังเลยแล้วเอ้ยเราใส่ได้ไหมเนี่ยแหวนแม่กับเราเนี่ยไซส์เดียวกันไหมพอใส่ปุ๊บอุ้ยใส่ได้รวมนิดนึงก็เลยเอาแหวนตัวเองมาใส่ทับแค่นั้นเองค่ะส่วนวันนี้ก็เป็นของคุณปู่กับคุณย่าเป็นแหวนแต่งงานของปู่คุณย่าก็เลยแบบมันประจวบเหมาะคือนัดว่ามันมีสิ่งดีๆที่มันอยู่กับตัวเราอ่ะต้องเยอะแยะมากมายแล้วพอดีพอเรามาเห็นแล้วเราก็อุ๊ยมันนึกขึ้นแล้วมันมีความอบอุ่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยใส่